นับสนุนโดย Hilux Revo เครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh Breeze Power ช่วงที่สองสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์นะครับขอย้ำอีกสักครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตโหวตได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับน้องกิฟต์หมายเลข29น้องคังหมายเลข38และน้องกุ๊กกิ๊กหมายเลข41และส่ง SMS มาที่4777888ผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับจะเข้าสู่รอบ1ล้านบาทในสัปดาห์หน้าและนี่คือเรื่องราวของน้องคังครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายสุเทพนามสกุลจอมคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขอร่วมในการจันพันดาวด้วยครับจากการที่ผมได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนคือเด็กชายจิรศักดิ์ลักษุรินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อเล่นๆคือเจ้าคังครับพ่อเขามีอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายรายได้ก็พอทุนไถ่ายตอนนี้ค่าเช่าบ้านก็ติดไป6เดือนสิ้นเดือนเนี้ยเขาจะให้ออกจากที่พักแล้วบ้านผมจนมากเลยครับจะโดนไล่ออกจากบ้านแล้วครับเป็นห่วงพ่อแม่ครับเพราะว่าหนี้สินก็เยอะครับตังก็ไม่ค่อยจะมีครับคุณพ่อคุณแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่300,000กว่าครับ300,000กว่ามีอะไรอยากจะพูดในฐานะลูกหนูรักพ่อนะถ้าผมได้10,000ผมจะให้พ่อหมดให้ไปซื้อของแล้วก็ทุนด้วยครับขอบคุณครับเติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหมแล้วจะใช้คืนอาโทษคนดีรักเราก็ยังมีโปรเป็นยังไงครับตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ไป10,000นะหมื่นก็ไปใช้หนี้ไอ้ที่ติดเขาไว้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วสิ่งแรกที่อยากทำเลยทำอะไรถ้าผมได้เงินล้านผมจะให้พ่อไปใช้หนี้ให้หมด อยากมีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นทุนการศึกษาของผมด้วยครับก็อยากจะฝากรายการจันพันดาวถ้าเป็นไปได้ขอให้สนับสนุนเจ้าคังเนี่ยได้เข้าไปถึงเป้าหมายด้วยครับสู้ครับขอต้อนรับนะครับคุณจิรศักดิ์รักสุรินหรือน้องคังหมายเลข38ครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับน้องคังครับครับเป็นยังไงบ้างหลังจากเทปออกอากาศไปหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้ชีวิตดีจังเลยครับยังไงเล่าก่อนชีวิตดียังไงก็มีคนให้หนูไปตามงานต่างๆครับอย่างเช่นงานแต่งครับแล้วก็งานวันเกิดครับไปร้องเพลงให้เขาครับผมแล้วมีคนเพื่อนๆมีมาทักบ้างไหมว่าออกรายการไปเป็นไงบ้างแหมเดี๋ยวนี้ดังแล้วไม่คุยกันเลยนะเอาทำไมอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่คุยกับเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้สอบครับช่วงสอบไม่คุยกับใครเลยไม่คุยเลยอ่านหนังสือเห็นบอกว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้ไปเป็นยังไงน้องคังเอาไปทำอะไรบ้างก็ให้พ่อไปใช้หนี้ครับแล้วก็ค่าเช่าบ้านด้วยครับตอนนี้จำได้ไหมว่าใช้หนี้ให้พ่อไปทั้งหมดเท่าไหร่ละตอนแรกเดือน350,000ครับครับผมใช้ให้พ่อไป30,000ก็เหลือ320,000ครับ30,000บาทนะให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยนะครับโอ้น่าภูมิใจก็บอกน่าภูมิใจนะในฐานะที่เราเป็นลูกกตัญญูครับผมได้มายืนในเวทีจันพันดาวอีกครั้งหนึ่งมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณทีมงานครับไม่งั้นผมคงไม่ได้มายืนจุดนี้หรอกครับและผมขอขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมาและผมขอขอบคุณ
โรงเรียนวัดปากท่อและผอ.และคณะครูด้วยครับและที่ลืมไม่ได้ผมขอขอบคุณผู้ชมที่ดูทางรายการแจมบันดาวช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับโอ้โหนี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เมื่อกี้นี่น่ารักมากคุณผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข38ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888ครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรแหมพ่อไก่แจ้ไม่ธรรมดาเลยนะไปที่พี่ฟลอยก่อนเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับน้องเขามีอะไรบ้างฟลอยคือผมว่าน้องเขามีสกิลสไตล์อันนี้ใช้ไปแล้วอันนี้ใช้ไปแล้วฮะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างให้มันสต็อปเลยเออเหรอเปลี่ยนบ้างก็คือผมจากที่ผมดูเนี่ยนะคือโอเคเสียงเนี่ยผมไม่แย้งอะไรแต่ดูแบบเหมือนแบบว่ายังตื่นเต้นนิดๆอ่ะเนาะดูแบบหน้ายังแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยท่าเต้นด้วยลีลาเนี่ยคือเต็มร้อยแน่นอนครับขอให้น้องคางเป็นระฆังที่แผ่กระจายเสียงให้ดังออกไปนะครับแล้วก็เป็นหลักของที่บ้านของที่ครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้ทําตามความฝันให้ได้นะครับโหวตน้องคางกันด้วยครับ38ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับบอยไปที่พี่ยงหน่อยครับไปที่พี่ยงนะครับเพลงอาจจะดูเรื่อยๆดูเรียบๆแต่อยากจะบอกน้องคังว่าเพลงนี้ร้องแบบนี้ได้แต่อยากให้เปิดปากให้กว้างแล้วก็ปล่อยพลังให้มันเต็มที่กว่านี้ให้มันดูแบบมี power กว่านี้ขอให้น้องคังโชคดีครับหมายเลข38โหวตน้องคังด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับพี่เหมียวครับเชิญครับพี่เหมียวนึกถึงเวลาเราอยู่ในห้องเรียนตอนเป็นเด็กอ่ะเราจะชอบเพื่อนในห้องที่เป็นอย่างเงี้ยจะคอยตามดูเขาจะมีชีวิตชีวามีพลังแล้วก็มีการแสดงให้เราดูตลอดเรื่องราวของน้องมีชีวิตที่ป้าอึ้งเลยอ่ะคือเด็กตัวแค่นี้ต้องทำให้พ่อแม่ขนาดนี้คือเงินจำนวนมากเลยที่คุณพ่อเป็นหนี้แต่เขาให้หมดเลยอ่ะคือถ้าพี่ได้ 30,000 พี่จะให้พ่อพี่ 3,000 แล้วอีก 20,000 แล้วอีก 27,000 อีก 27,000 แล้วครับพี่ก็ต้องไปซื้ออะไรของพี่บ้างนี่เก่งมากอยากจะผู้อยากจะเข้าไปกอดเพราะคุณกอดได้กอดได้ครับหมายเลข38นะคะขอบคุณมากครับพี่เหมียวครับน่ารักมากเลยทีเดียว38 4 7 8เชิญพี่หายครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นนักเอนเตอร์เทนดีคนหนึ่งเลยนะถึงเขาจะงับเนื้อผิดบ้างหยุดหายใจบ้างเป็นบางช่วงๆเพราะการแสดงเขาเนี่ยมันเป็นเอนเตอร์เทนซ้ายขวาซ้ายขวาจนเราลืมสิ่งนั้นไปได้ทุกคนพร้อมให้อภัยใช้วิธีเป็นลูกชื่นใจจังเลยลูกน้องคลังหมายเลข38นะคะขอบคุณมากครับพี่หายครับเชิญครับพี่วีครับที่ชื่นชอบที่สุดเลยนะฮะคือน้องเขามีความตั้งใจแล้วก็อาจจะร้องผิดร้องถูกบ้างเราลืมจุดนั้นไปเลยเราดูแล้วมันเพลิดเพลินแล้วก็ที่สำคัญคือทำเพื่อครอบครัวตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคังนะครับหมายเลข38นะครับขอบคุณมากครับพี่วีครับเชิญพี่เอกครับอาจารย์อาจารย์เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุคลิกเป็นตัวเองมากแมนๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดีดกระโหลกพวกปัญญาไงพวกปัญญาแล้วโดยการร้องเพลงเนี่ยเป็นคนที่แบบร้องเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยแม่นมากแล้วก็เก่งอ่ะต้องบอกว่าเก่งมากเลยทีเดียวแต่ในส่วนที่ร้องเพลงตรงกลางแล้วก็มีสาวๆมาห้อมล้อมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของนวีเขานะลูกนะต้องไปน้องคังครับน้องคังครับหมายเลข38ครับมาทางนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแม้แต่เด็กก็สามารถแสดงความรับผิดชอบได้แล้วก็รับผิดชอบได้ดีด้วยสิ่งที่ผมประทับใจในตัวน้องคังมากที่สุดนั่นคือน้องคังเคยพูดไว้ครับว่าเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยแม้ว่าวันนี้เราจะใช้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้มากแต่ด้วยความเป็นเด็กเราสามารถใช้หัวใจของเราเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องคังได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข38น้องกุ๊กกิ๊กหมายเลข41และน้องกิ๊บหมายเลข29นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะครับผู้เข้ารอบท่านต่อไปครับเดี๋ยวกลับมาในรายการจันทร์พันดาวครับ
ไปให้ค่าเช่าบ้านใช้หนี้ให้พ่อโหวตให้ผมด้วยนะครับคลังหมายเลข38ครับ